สอบไม่รู้ว่าเหลือแค่นี้พอสอบหรือว่าเหลือแค่นี้ตามปกติก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ เดี๋ยวเราจะเจอกันอีก4ครั้งนะครับนับครั้งนี้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์ลบลีอีกท่านหนึ่งจะกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวทางเขาก็จะมาสอนต่อนะครับทีแรกเนี่ยผมกะว่าผมจะสอนจบแค่เรื่องโมเมนตัมนะครับแล้วก็เรื่องที่เหลือเรื่องทอล์กเรื่องวัตถุแข็งเกร็งอะไรพวกนี้คือการนักปริญญาท่านหนึ่งจะมาสอนต่อแต่ว่าผมลืมดูในเทสนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นทำไมผมถึงทำเทสเรื่องโมเมนตัมไว้แค่เทสเดียวก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันก็เลยมาขึ้นเรื่องจุดศูนย์กลางมวลนะครับแล้วก็มันก็จะไปขึ้นเรื่องโมเมนต์ความเฉื่อยเรื่องอะไรพวกนั้นต่อไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาจจะมีเทสเพิ่มเติมนะอาจจะไม่ต้องส่งเดี๋ยวผมจะทำเอาไว้ให้ดูเพิ่มเติมที่เป็นเรื่องโมเมนตัมเพราะว่ายังไงผมก็ต้องสอนของภาคปกติไปจนจบเทอมนะครับเพราะนั้นผมก็จะมีเทสแบบนี้ไปเรื่อยๆพวกเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนกับผมแล้วเนี่ยก็เข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูได้ก็อยู่ในกลุ่มเหมือนเดิมรวมทั้งถ้ามีคำถามอะไรนะถ้าจะถามก็ได้นะครับคุณก็อาจจะลองถามอาจารย์นพฤทธิ์อีกท่านหนึ่งก่อนแล้วถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงก็ถามได้นะครับสมัยนี้การมีเขาเรียกว่าSecond Opinion เป็นเรื่องปกตินะเคยได้ยินคำว่า Second Opinion ไหมเวลาเราไปหาหมอเนี่ยไปหาหมอคนแรกหมอบอกว่าเป็นโรคนี้แต่เรายังไม่เชื่อทุกวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะไปหาหมออีกคนหนึ่งหรือคนที่สามด้วยซ้ำนะครับสมัยก่อนบางทีอาจจะรู้สึกเกรงใจนะแต่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์นะเรียนก็เหมือนกันนะเรียนกับผมไม่รู้เรื่องนะไปถามอาจารย์ท่านอื่นได้ไม่มีปัญหาหรือว่าตรงไหนอ่านหนังสือมาไม่เข้าใจหรือไงเอามาถามผมได้นะก็ถามมาในกลุ่มเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมก็จะพยายามตอบให้นะที่ผ่านมาก็พยายามตอบให้ทุกอันนะครับยกเว้นบางคำถามที่พิสดารเกินนี้ก็ยากก็เลยยังไม่ได้ตอบนะโอเคมาดูเทสของวันนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเทส14นะเทส13ผมพูดไปแล้วเมื่อตอนบ่ายของภาคปกติเดี๋ยวก็จะเอาคลิปใส่ให้ดูเหมือนเดิมนะครับก็มาดูเทส14แล้วอย่างที่บอกนะเดี๋ยวจะมีเรื่องโมเมนตัมเพิ่มเติมให้นะเดี๋ยวจะมีเรื่องโมเมนตัมเพิ่มเติมให้เพราะว่าผมว่าเทสเดียวมันน้อยไปนะมันไม่ครอบคลุมนะตอนนั้นไม่รู้จำไม่ได้จริงๆว่าทำไมถึงใส่ไว้เทสเดียวนะโอเค ข้อ1 นะครับถามว่าไม้เบสบอลทำจากวัตถุที่มีเนื้อสม่ำเสมอถูกตัดที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลดังรูปนะฮะก็คือจุดที่ตัดไม้ออกเป็น2ท่อนเนี่ยตำแหน่งนี้คือตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลนะครับชิ้นส่วนไหนที่มีมวลมากกว่ากันนะชิ้นส่วนไหนมีมวลมากกว่ากันจริงๆโดย ประสบการณ์เนี่ยนะดูอย่างนี้เนี่ยเราก็พอจะเดาได้นะครับว่าชิ้นส่วนไหนมีมวลมากกว่ากันแต่ว่าลองมาดูซิว่าถ้าเราจะคำนวณโดยใช้แนวความคิดเรื่องจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยเราจะคำนวณออกมาได้ยังไงนะครับอันที่หนึ่งเราต้องมาดูนิยามของจุดศูนย์กลางมวลก่อนนะครับจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยสมมติว่าเรามีวัตถุกี่ก้อนก็แล้วแต่นะเริ่มต้นเป็นวัตถุเป็นอนุภาคที่แยกออกจากกันนะเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยนะ มีมวล m 1 m 2 m 3 m 4นะเดี๋ยวผมเอาไปเขียนอีกหน้านึงดีกว่าอ
นะครับเสร็จแล้วที่แต่ละจุดก็มีพิกัด x 1 y 1 z 1ใช่ไหม x 2 y 2 z 2นะครับ x 3 y 3 z 3นี่มีเพลงประกอบ x 4 y 4 z 4ใช่ไหมแล้วก็ไปเรื่อยๆนะมีกี่ตัวก็แล้วแต่เรานิยามจุดศูนย์กลางมวลตามพิกัด x นะครับ x cm ก็มีค่าเท่ากับm 1 x 1บวก m 2 x 2บวกไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวนะครับถ้ามี4ตัวก็บวกไป4หารด้วย m 1บวก m 2บวกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือนิยามของจุดศูนย์กลางมวลตามแนวแกน x นะครับในทำนองเดียวกันตามแนวแกน y ก็คือ m 1 y 1บวก m 2 y 2บวกไปเรื่อยๆหารด้วย m 1บวก m 2บวกนะฮะไปจนครบทุกตัวนะครับก็เราก็จะเป็นพิกัดตามแนวแกน y แล้วก็ตามแนวแกน z ก็เหมือนกันนะครับ m 1 z 1บวก m 2 z 2บวก m 1บวก m 2บวกไปเรื่อยนะครับโอเคทีนี้ ในปัญหาทั่วไปเนี่ยนะครับเรามักจะบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องหาจุดศูนย์กลางมวลของทุกพิกัดมันขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหานั้นอย่างเช่นในกรณีปัญหาที่เราสนใจอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าผมเขียนแกน x เนี่ยนะครับให้อยู่ในแนวแกนของไม้เบสบอลนะตรงนี้เป็นแกน x แล้วเขาบอกว่าเขาตัดไม้เบสบอลนี้ตรงตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลใช่ไหมประเด็นที่สำคัญที่เราสนใจตรงนี้ก็คือว่าแนวที่มันตัดลงมาเนี่ยมันผ่านจุด x คือจุดศูนย์กลางมวลตามแนวแกน x พอดีก็คือจุดที่ตัดลงมาเนี่ยนะครับตรงจุดนี้ก็คือ x cm ถูกไหมครับ x cm พอดีสิ่งที่เราอยากจะรู้ตอนนี้ก็คือว่าจุดที่ตัดซึ่งเป็นจุด x cm ตรงนี้มันสัมพันธ์กับมวลสองข้างนี้ยังไงนะครับจะเห็นว่า ในการหาจุด cm ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ผมพูดในกรณีที่วัตถุที่เราสนใจเนี่ยมันมีลักษณะเป็นก้อนแยกออกจากกันใช่ไหมครับแต่ถ้าวัตถุมันมีเนื้อต่อเนื่องเราจะทำยังไงสมมุติว่าวัตถุเป็นรูปร่างหน้าตาไงก็แล้วแต่มีเนื้อต่อเนื่องแล้วอยากจะหา x cm y cm z cm ของวัตถุก้อนนี้จะทำยังไงครับวิธีก็ง่ายมากเราจะใช้วิธีการแบ่งวัตถุนี้ออกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับออกเป็นชิ้นเล็กๆให้แต่ละชิ้นมีมวล dm สมมติอันนี้คือชิ้นที่ i มีมวล dmi นะครับมีพิกัดที่ตำแหน่ง xiyi zi นะตัวตรงนี้ที่เขียนเป็น dmi เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าเป็นการบอกว่ามันคือมวลชิ้นเล็กๆแค่นั้นนะครับในทางแคลคูลัสเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา
ช้ตัวดีขึ้นมาขึ้นหน้าเนี่ยมันกำลังหมายถึงอะไรที่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้รู้ไว้เลยว่าเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคทางแคลคูลัสก็คือการอินทิเกรตมาในการคำนวณ นะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วนะพอเราแบ่งวัตถุเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยเราก็จะใช้นิยามเดิมของการหาจุดศูนย์กลางมวลนะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการจะหาค่า xcm มันก็คือ sum over i ของ xi dmi นะครับหารด้วย sum ของ dmi เห็นไหมครับ ycm zcm ก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนตรงนี้เป็น y กับ z แค่นั้นนะผมจะเขียนเฉพาะ x นะครับซึ่งถ้าเราบอกว่าเทคลิมิตที่ dm ตัวนี้เข้าใกล้0ก็คือเราแบ่งเป็นวัตถุเป็นชิ้นเล็กๆมากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอินทิเกรต x dm หารด้วยอินทิเกรต dm ใช่ไหมครับแต่อินทิเกรต dm ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการรวมมวลชิ้นเล็กๆทุกๆก้อนเข้าเป็นมวลก้อนใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอินทิเกรต x dm หารด้วยมวล m ก็คือมวลของวัตถุทั้งก้อนแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้ในข้อต่อไปแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ใช้สูตรนี้โดยตรงก่อนแต่ผมจะ พิจารณาสูตรตรงนี้นะครับทีนี้ เวลาเราหาตำแหน่ง xcm หรือ ycm zcm ก็แล้วแต่โดยใช้สูตรนี้เนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปดูลักษณะของไม้เบสบอลนะสมมุติผมเขียนง่ายๆนะไม้เบสบอลเหมือนกับเป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นแท่งแบบนี้นะครับแล้วผมต้องการจะหา xcm ผมใช้วิธีการแบ่งมันเป็นชิ้นเล็กๆในการแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันสามารถจะทำได้หลายวิธีแบ่งเป็นชิ้นแบบนี้เลยก็ได้หรือผมอาจจะแบ่งไอตัวแท่งวัตถุเนี่ยนะออกเหมือนกับเป็นแว่นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วในแต่ละแว่นเนี่ยผมก็แบ่งซอยเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าทุกๆชิ้นที่อยู่บนนี้เนี่ยจะมีตำแหน่ง xcmไม่ใช่จะมีตำแหน่ง x ที่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยถูกไหมครับทุกชิ้นที่อยู่ในแนวนี้จะมีตำแหน่ง x เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราหาค่า xcm ตัวนี้เนี่ยโดยการบวกตรงนี้เนี่ยนะครับผมสามารถจะแยกตรงนี้โดยการบวกทีละส่วนทีละแถวทีละแถวทีละแถวพวกนี้ถูกไหมครับแล้วค่อยมาบวกรวมกันทีเดียวข้อดีของการบวกแบบนี้ก็คือการบวกทีละแถวตรงนี้มันมีค่า x เหมือนกันเวลาเราหาผลบวกเนี่ยถ้าเราดูในแถวเดียวเนี่ยค่า x ตรงนี้เราสามารถจะดึงออกมานอกเครื่องหมายการหาผลบวกได้ที่เหลือมันจะกลายเป็นการหาผลบวกของมวล dm ซึ่งก็คือมวลของ1แถวตรงนี้นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเขียนค่า xcm ออกมาได้ใหม่สูตรเหมือนเดิมนะครับก็คือ sum xidmi หารด้วย sum dmi แต่คราวนี้ตัว dmi ตัวนี้คือมวลของ1แถวนะครับตรงนี้มวลของ1แถวตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็คูณกับค่า x ใช่ไหมครับแล้วเราก็บวกทุกชิ้นรวมกันนะครับอันนี้เราสามารถจะทำได้ในกรณีที่เรารู้ว่าวัตถุของเราเนี่ยวางตัวอยู่ตามแนวแกน x นะครับวางตัวอยู่ตามแนวแกน x พอแบ่งเป็นชิ้นย่อยๆๆๆเนี่ยทุกชิ้นมีพิกัด x เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถจะทำแบบนี้ได้เลยนะพอเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาข้อ1ได้ละกลับมาที่ปัญหาข้อ1นี้นะครับผมก็จะใช้วิธีเหมือนกับที่พูดเมื่อกี้นี้ก็คือผมแบ่งตรงนี้เป็นชิ้นนะครับเล็กๆทีนี้มันมีทริคนิดนึงในการแก้ปัญหานี้
เวลาเราจะกำหนดตำแหน่งของชิ้นพวกนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องกำหนดตำแหน่งอ้างอิงขึ้นมาก็คือเรากำหนดแกน x มาแล้วเราต้องรู้ว่า x เท่ากับ0อยู่ที่ไหนถูกไหมครับทีนี้ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยมันไม่ควรจะขึ้นอยู่กับระบบพิกัดของเราหมายความว่าเราจะกำหนดให้ตำแหน่ง x เท่ากับ0อยู่ที่ไหนก็ได้จุดศูนย์กลางมวลมันอยู่ที่เดิมเพียงแค่ว่าตัวเลขของตำแหน่งของมันจะเปลี่ยนอย่างเช่นว่าถ้าผมให้จุดศูนย์อยู่ตรงนี้ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลอยู่ที่เดิมแต่ตัวเลขระยะจากจุดศูนย์มาถึงจุดศูนย์กลางมวลก็จะเป็นค่าหนึ่งถ้าผมกำหนดให้จุด x เท่ากับศูนย์อยู่ตรงนี้จุดศูนย์กลางมวลมันก็ควรจะอยู่ที่เดิมแต่ว่าระยะตรงนี้จะเปลี่ยนก็คือพิกัดตัวเลขพิกัดมันเปลี่ยนแต่ตำแหน่งของมันอยู่ที่เดิมทีนี้ทริคที่ว่าก็คือว่าการกำหนดตำแหน่ง x เท่ากับศูนย์เนี่ยเรากำหนดให้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับเรากำหนดตรงไหนก็ได้จุดที่เราควรจะกำหนดก็คือกำหนดมันลงบนตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลเลยก็คือให้ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0นะครับให้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นไอ้ชิ้นแต่ละชิ้นที่เราจะหาเอามาใช้หาค่าจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยเราก็จะวัดระยะออกไปเทียบกับจุดศูนย์กลางมวลนะครับโดยที่ถ้าผมกำหนดให้ทิศทางขวาเป็นทิศบวกพิกัดฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกพิกัดฝั่งนี้ก็จะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้อย่างนี้แล้วผมก็จะบอกว่าเพราะนั้นค่า x cm ของผมก็จะมีค่าเท่ากับ3 over i ของ xi dmi หารด้วย3ของ dmi เห็นไหมครับเมื่อกรณีนี้ DMI คือมวลของชิ้นตรงนี้นะ DMI นะครับทีนี้ในการหาผลบวกเนี่ยสมมุติเรามีปริมาณเยอะๆเราจะหาผลบวกมันเนี่ยวิธีการหาผลบวกเนี่ยทำได้หลายแบบอย่างเช่นผมมี ตัวเลขอยู่100ตัวผมอยากหาผลบวกของตัวเลข100ตัวผมก็เอาตัวที่1บวกตัวที่2บวกตัวที่3บวกตัวที่4ไปจนถึงตัวที่100ก็ได้ใช่ไหมครับหรือ ผมจะหาผลบวกของมันจากตัวที่1ถึงตัวที่50เก็บไว้ก่อนตัวที่51ถึงตัวที่100เก็บไว้ก่อนแล้วเอา2ตัวนี้เอามาบวกกันก็ได้ถูกไหมครับให้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการหาผลบวกตรงนี้ผมจะทำแบบนี้ผมสามถ้าผมทำแบบนี้ก็คือผมเปลี่ยนอินเด็กซ์ตัวนี้แล้วกันผมเปลี่ยนเป็น sum over j ของ xj dmj นะครับบวก sum over k ของ xk dmkนะครับ หารด้วย sum over อ้าวเดี๋ยวก่อน ตรงนี้ไม่ต้องหารเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าผมกำหนดให้ค่า xcm ที่ xcm อยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0พอดีถูกไหมเพราะฉะนั้นด้วยระบบพิกัดที่ xcm อยู่ที่ x เท่ากับ0แล้วผมก็วัดค่า x ของแต่ละชิ้นออกมาเนี่ยผมจะต้องได้ค่าผลรวมตรงนี้เท่ากับ0เห็นไหมครับเพราะผมเอา xcm ไปวางไว้ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0แล้วนะครับ ทีนี้ถ้าผมเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นไปหารไปคูณ xcm มันก็จะทำให้อันนี้เป็น0ใช่ไหมครับนี่ไปคูณมันก็ไม่มีผลอะไรผมก็เลยเหลือตรงนี้ออกมาหรือว่าผมสามารถจะบอกได้ว่า0มีค่าเท่ากับ3ของ xj dmj นะครับโอเคทีนี้ขั้นต่อมาผมเขียนสมการนี้ใหม่ผมเขียนตัวนี้อยู่ในรูปของ sum over j ของ dmj แล้วก็ตัวนี้อยู่ในรูปของ
sum over j ของ xj dmj หารด้วย sum over j ของ dmj ตัวนี้ j นะครับแล้วก็บวกตัวนี้เป็น sum over k ของ dmk นะคูณกับ sum over k ของ xk dmk หารด้วย sum over k ของ dmk สมการนี้ไม่ได้มีอะไรนะเขียนให้มันยาวเล่นแค่นั้นแหละประเด็นก็คือเอาซัมของตัวนี้คูณแล้วก็หารจริงมันก็ตัดกันไปถูกไหมครับมันก็ตัดกันไปแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า การเขียนสมการในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับสังเกตว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือจุดศูนย์กลางมวลของสมมุติว่าผมให้ไอตัว sum over j ตรงนี้เนี่ยนะครับ j นี่คือทางฝั่งซ้าย k นี่คือทางฝั่งขวา j อยู่ทางฝั่งซ้าย k อยู่ทางฝั่งขวาเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็คือไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่า x cmผมเขียนงี้แล้วกันตัวนี้ก็คือ m j x c m j นะบวกกับ m k x c m k ความหมายของสมการนี้ก็คือว่าผมหาจุดศูนย์กลางมวลของท่อนทางด้านซ้ายออกมาได้ c m j แล้วมวลของท่อนทางซ้ายก็คือ m jใช่ไหมทางฝั่งขวาผมหา XCM ออกมาเป็น XCMK แล้วมวลของมันก็เป็น MK 2 อันนี้บวกกันจะต้องเท่ากับ0หรือจริงๆก็คือซิกมา DMI คูณกับ XCM ใช่ไหมครับแต่พอเงิน XCM มันเป็น0ไปแล้วเราก็เลยได้ตรงนี้ออกมาเป็น0นะครับสมการนี้ถ้าจัดรูปต่อมาอีกนิดนึงเราจะได้เป็นmjx cmj มีค่าเท่ากับลบ mkx cmk เครื่องหมายลบหมายความว่าอะไรเครื่องหมายลบหมายความว่าอะไรเครื่องหมายลบมันบอกเราว่าเนื่องจากเรากำหนดให้ x เท่ากับ0อยู่ที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลของไม้เบสบอลทั้งแท่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางมวลของฝั่ง J เนี่ยมันจะต้องอยู่ฝั่งลบจุดศูนย์กลางมวลของฝั่ง K เนี่ยจะต้องอยู่ฝั่งบวกมวล M เนี่ยเป็นบวกแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้น XCMJ จะมีค่าเป็นลบเพราะว่า XCMK มันเป็นบวกถูกไหมศูนย์อยู่นี่ XCMK อยู่แถวนี้ XCMJ อยู่แถวนี้เพราะฉะนั้น XCMJ ตัวนี้มันจะต้องมีค่าเป็นลบนะครับเราไม่ได้สนใจค่าบวกหรือค่าลบเพราะฉะนั้นผมสามารถจะเขียนได้แบบนี้ผมบอกว่า m j x c m j มีค่าเท่ากับ m k x c m k ใช่ไหมครับอ่ะโอเคพอได้ตรงนี้เราจะได้คำตอบแล้วคำถามของเขาคือเขาอยากรู้ว่าไอ้มวลฝั่ง j กับฝั่ง k เนี่ยใครมากกว่ากันรู้ไหมครับฝั่ง J กับฝั่ง K นะใครมากกว่ากันทีนี้ถ้าเราดูรูปร่างของไม้เนี่ยจะเห็นว่าจุด CM ของฝั่ง K เนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวๆนี้ถูกไหมครับตรงนี้คือ X CMK ในขณะที่จุด CM ของฝั่ง J เนี่ยมันก็ควรจะอยู่แถวนี้ XCMJ จะเห็นว่าถ้าดูเฉพาะขนาดนะครับไม่ต้องไปคิดเครื่องหมาย XCMK เนี่ยมันน้อยกว่า XCMJ ถูกไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้จุด X เท่ากับ0มากกว่า
ไอ้ด้านนี้มันยาวออกไปใช่ไหมตรงนี้มันสั้นมันใกล้อยู่ใกล้จุดตรงนี้มากกว่า CMK มีค่าน้อยกว่า CMJ แต่ผลคูณตรงนี้เท่ากันนะ CMK มีค่าน้อยกว่า CMJ แต่ผลคูณทั้งหมดนี้เท่ากัน MJ กับ MK ใครมากกว่ากัน XCMK น้อยกว่า XCMJ ดูจากรูปนี้เห็นได้ชัดนะครับเพราะนี้มันเป็นแท่งยาวตัวนี้มันเป็นแท่งสั้นจุดศูนย์กลางมวลอยู่แถวๆนี้อันนี้อยู่แถวๆนี้ XCMK มีค่าน้อยกว่า XCMJ แต่ผลคูณตรงนี้มันเท่ากันถามว่า MJ กับ MK ใครจะมากกว่ากันแน่นอนนะครับ MK ตัวนี้หรือมวลทางฝั่งขวานี้จะต้องมากกว่าถูกไหมมวลทางฝั่งขวาจะต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือมวลของไอ้ชิ้นที่อยู่ทางขวาที่มันสั้นกว่าเนี่ยจะต้องมากกว่าอันนี้คิดแบบคณิตศาสตร์ยืดยาวนะครับก็ได้ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกโดยใช้สามัญสำนึกเนี่ยเราพอจะนึกพอนะฮะนึกภาพถ้าเราไปเล่นไม้กระดาน6ไปเล่นไหมมีไม้สองข้างนั่งอยู่สองข้างคุณลองนึกว่าถ้ามีคนสองคนนั่งอยู่ด้วยกันนะเพื่อนกันในห้องเนี่ยนะครับคนหนึ่งตัวผมผอมเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไปนั่งกับอีกคนนึงเพื่อนข้างหลังเนี่ยตัวเริ่มเลยคุณคิดว่าจุดหมุนอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเอ็นไปทางใครถ้านั่งบนกระดาน6 2ข้างเนี่ยจุดหมุนอยู่ตรงกลางพอดีคนหนึ่งตัวเริ่มเลยคนหนึ่งตัวเล็กๆเลยเนี่ยมันจะอยู่ในสมดุลได้ไหมไม่ได้มันลงไปทางคนที่มีน้ำหนักเยอะแน่ๆถ้าต้องการให้มันสมดุลจุดหมุนจะต้องเลื่อนไปทางฝั่งใครครับถ้าต้องการให้มันสมดุลจุดหมุนต้องเลื่อนไปฝั่งคนที่ตัวเล็กหรือคนที่ตัวใหญ่มันต้องไปทางฝั่งคนที่ตัวใหญ่ถูกไหมจุดหมุนจะต้องเลื่อนไปทางฝั่งคนที่ตัวใหญ่ก็คือสมมติว่าผมมีไม้กระดาน6อย่างเงี้ยนะครับคนหนึ่งตัวเบลเลอร์เลยคนหนึ่งตัวนิดนึงผมถามว่าผมเอาจุดหมุนวางไว้ตรงกลางเนี่ยมันจะสมดุลได้ไหมแน่นอนมันไม่ได้ถูกไหมครับแล้วถามว่าจะให้สมดุลควรจะเอาจุดหมุนไว้ตรงไหนมันต้องอยู่แถวๆนี้ทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงต้องอยู่แถวนี้เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราหาจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุสองก้อนนี้นะครับมันต้องมาอยู่แถวๆใกล้ๆกับวัตถุก้อนใหญ่แล้วพอเราเอาจุดหมุนไปวางนะตำแหน่งที่เป็นจุดศูนย์กลางมวลชื่อของจุดศูนย์กลางมวลมันบอกอยู่แล้วก็คือมันเสมือนกับว่ามวลของระบบทั้งหมดเนี่ยมันมารวมอยู่ที่จุดนี้เวลาแรงโน้มถ่วงดึงลงมันก็จะดึงผ่านตำแหน่งที่เป็นจุดศูนย์กลางมวลถ้าเราจะเอาจะวางให้วัตถุมันอยู่ในสมดุลได้ตำแหน่งที่เราไปรับแรงตรงนี้ก็ต้องเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะต้องให้จุดหมุนใกล้เข้ามาทางฝั่งมวลเยอะก็แสดงว่าจุดศูนย์กลางมวลมันก็ใกล้ทางฝั่งวัตถุที่มีมวลเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูรูปนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าไอ้ตัวนี้จุดศูนย์กลางมวลอยู่แถวนี้ตัวนี้จุดศูนย์กลางมวลอยู่แถวนี้ไอ้จุดศูนย์กลางมวลรวมทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใกล้ของตัวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราบอกได้ทันทีเลยว่าไอ้ก้อนเนี้ยมวลเยอะกว่าใช่ไหมครับอันนี้คือใช้สามัญสำนึกแต่ถ้าจะคำนวณแบบใช้คณิตศาสตร์ก็จะได้ผลเหมือนกันแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อ1นะข้อ2บอกว่าป้ายโฆษณารูปสามเหลี่ยมมีฐานกว้างยาว A สูง B ถูกห้อยไว้ในแนวดิ่งโดยมีฐานขนานกับพื้นราบดังรูปจงคำนวณตำแหน่งของเชือกที่ใช้แขวนป้ายวัดจากมุมแหลมของป้ายก็คือมุมแหลมก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับมุมนี้แหลมที่สุดต้องการรู้ระยะ X ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปัญหานี้เหมือนกับข้อหนึ่งเลยก็คือถ้าเราจะแขวนป้ายแล้วให้มันวางตัวอยู่ในสมดุลแบบนี้เนี่ยแสดงว่าตำแหน่งที่เราแขวนป้ายเนี่ยนะครับ
มันต้องผ่านตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลใช่ไหมมันต้องผ่านตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลจุดศูนย์กลางมวลน่าจะอยู่แถวๆนี้นะผ่านตัวจุด CM เพราะว่าเชือกมันจะรับน้ำหนักได้พอดีใช่ไหมถ้ามันไม่ผ่านจุด CM ป้ายมันก็จะเอียงใช่ไหมเพื่อให้น้ำหนักมันมาตกลงที่เชือกได้พอดีเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำตัวนี้ก็คือหาจุดศูนย์กลางมวลของแผ่นป้ายนี้นะครับทีนี้เราจะหาจุดศูนย์กลางมวลของแผ่นป้ายนี้ยังไงสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการระยะ x ตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่จุดศูนย์กลางมวลตามแนวแกน x เท่านั้นนะครับทีนี้เหมือนเดิมเราบอกว่าเรามีป้ายใช่ไหมเรามีป้ายแบบนี้เราจะหาจุดศูนย์กลางมวลทำไงวิธีการก็คือเราก็จะแบ่งป้ายนี้เป็นชิ้นเล็กนะครับแบ่งป้ายนี้เป็นชิ้นเล็กๆหาว่าทำไมต้องแบ่งป้ายนี้เป็นชิ้นเล็กๆอันนี้หนึ่งเพราะว่าเราต้องการจะหาระยะตามแนวแกน x ก็คือหาจุด xcm เท่านั้นใช่ไหมครับเราไม่ได้สนใจค่า ycm เราอยากจะรู้ค่า xcm ตรงนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อเราแบ่งป้ายออกเป็นแถบเล็กๆแบบนี้ในหนึ่งแถบถ้าแถบตรงนี้มันเล็กพอเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าถ้าเราแบ่งตามแนวนอนไปอีกนะครับเช่นถ้าเราแบ่งแบบนี้ลงไปอีกเนี่ยทุกๆชิ้นเนี่ยจะมีค่า xcm เท่ากันหมดถูกไหมครับทุกๆชิ้นที่อยู่บนนี้เนี่ยจะมีค่า xcm เท่ากันหมดก็คืออยู่ในแนวของแท่งไอ้ตรงแนวของแถบที่เราแบ่งลงมาถูกไหมเพราะถ้าเกิดเราแบ่งตัวนี้เป็นชิ้นที่เล็กมากพอเนี่ยทุกๆชิ้นจะมี xcm เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าผมหา xcm เฉพาะของชิ้นนี้มันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้พอดี xcm ของชิ้นที่ i ใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งของแท่งนี้พอดีซึ่งก็คือตำแหน่งตามแนวแกน x สมมติว่าเราให้ x เท่ากับ0อยู่ที่ยอดแหลมด้านนี้ใช่ไหมครับเราวัดระยะ x เข้ามาเนี่ย xcm ของแต่ละแถวตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ระยะ x พอดีใช่ไหมครับแล้วถ้าเราบอกว่าในแต่ละแถวนี้ถ้ารวมมวลทั้งหมดเราบอกว่ามวลมันเป็น dmi เพราะฉะนั้นค่า xcm อันนี้ผมเขียนต่ออีกนิดนึงเท่ากับ x นะครับ xcm ก็จะมีค่าเท่ากับซัมของ xi dmi หารด้วยซัมของdmi ใช่ไหมครับเราหาค่า xcm ออกมาได้ตามสูตรนี้ทีนี้เมื่อเราให้ค่า dmi ตัวนี้มีค่าเข้าใกล้0นะครับเราก็จะใช้เทคนิคการอินทิเกรตละมันก็จะกลายเป็นอินทิเกรตของ x dm หารด้วยซัมของ dmi ก็คือซัมทุกๆชิ้นหาผลรวมของมวลทุกๆชิ้นตัวนี้มันก็คือมวลรวมของป้ายทั้งหมดนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นงานที่เหลือก็คือหาค่าอินทิเกรตตัวนี้ให้ได้อินทิเกรต x dm นะครับในการอินทิเกรตนะจำไว้เลยว่าต้องพยายามปรับตัวแปรให้เป็นตัวแปรเดียวกันให้หมดมันถึงจะอินทิเกรตได้จะเห็นว่าตรงนี้เรามีตัวแปร2ตัวคือ x กับ dm ทำไงเราจะปรับให้มันเท่ากันหมดเป็นตัวแปรเดียวกันหมดนะครับสมมุตินะครับว่าป้ายนี้มีความหนาความหนาตรงนี้เท่ากับ t ใช่ไหมตำแหน่งที่เราสนใจคือตำแหน่ง x แล้วความสูง
รงนี้คือตำแหน่ง y เห็นว่า y เป็นฟังก์ชันของ x ถูกไหมครับก็คือถ้าเราดูที่ตำแหน่ง x ค่าหนึ่ง y ก็จะมีค่าค่าหนึ่งดูที่ตำแหน่ง x อีกค่าหนึ่ง y ก็จะมีค่าอีกค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นผมสามารถจะเขียนได้ว่า dm มีค่าเท่ากับโลคือความหนาแน่นของไม้ที่เอามาทำแผ่นป้ายนี้คูณกับ dv dv คือปริมาตรของแท่งแท่งที่เราสนใจตรงนี้สมมติเราตัดมา1แท่งนี้ไหมครับแท่งนี้มีปริมาตร dv เอาโลคูณกับ dv เราจะได้ dm คือความหนาแน่นคูณกับปริมาตรใช่ไหมครับแต่ dv สามารถจะเขียนอยู่ในรูปของy เขียนในรูปของ t y dx t คือความหนาของแผ่นไม้อย่างที่บอก y คือความสูงในขณะที่ dx คือความหนาตามแนวแกน x ของแท่งที่เราสนใจสมมติเราดูแท่งนี้ใช่ไหมครับตรงนี้หนา dx นะเราก็ใส่ค่านี้ไปT เป็นค่าคงตัวก็คือแท่งไม้เราถือว่ามีความหนาสม่ำเสมอ y ทีนี้เหมือนเดิมโลเป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับ T เป็นค่าคงตัวไม่ใช่ตัวแปรแต่มีตัวแปรเหลืออีกแล้วเป็น y กับ dx ทำไงจะให้มันเป็นตัวแปรเดียวกันเราก็จะพบว่า y กับ x เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันถูกไหมครับเราสามารถจะเขียนได้ว่า y เนี่ยมันอยู่ในรูปของ b ส่วน a คูณกับ x ถูกไหมเพราะเขาบอกว่าฐานของแผ่นป้ายนี้มันยาว a ฐานทั้งหมดเนี่ยยาว a แล้วก็สูง b แล้วมันเป็นเส้นตรงเห็นไหมมันเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผมเขียนพิกัดxy ตรงนี้ x ตรงนี้ y แล้วผมเขียนสมการเพื่ออธิบายความสูงที่ตำแหน่ง x ใดๆเนี่ยผมสามารถจะเขียนสมการนี้มีค่าเท่ากับ b ส่วน a คูณกับ x ถูกไหม b ส่วน a คือความชันของไอ้เส้นนี้ความชันใช่ไหมครับใช่ไหมความชันก็คือ b ส่วน a แล้วคูณกับระยะ x เราก็จะได้ y ออกมาเพราะนั้น y มีค่าเท่ากับ b ส่วน a x แทนค่าลงไปในสมการนี้ก็จะกลายเป็นโล t b ส่วน a x dx ถูกไหมไอ้ก้อนข้างหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าคงตัวหมดเลยนะครับก้อนข้างหน้านี้เป็นค่าคงตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถจะดึงออกไปนอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้จากตรงนี้ผมแทนค่า dm ตัวนี้กลับเข้าไปที่นี่เพราะฉะนั้นผมจะได้ว่า x cm มีค่าเท่ากับโล t b ส่วน m a ใช่ไหมเอาค่าคงตัวออกไปนอกเครื่องหมายอินทิเกรต x dx ตั้งแต่ x เท่ากับ0ก็คือที่ปลายยอดแหลมตรงนี้ไปจนถึงสุดขอบของป้ายคือ x เท่ากับ b ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นโล t b ส่วน m a อินทิเกรต x dx ได้อะไร x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรตนั่นแหละ x เท่ากับ0ถึง b ใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นโล t bส่วน MA แทนค่า B ตรงนี้เข้าไปก็กลายเป็น B กำลัง2ไปเจอ B ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็กลายเป็น B กำลัง3เห็นไหมครับใช่ไหม นี่คื อตำแหน่ง XCM ทีนี้เราจะลดรูปมันได้ไหมเราจะลดรูปเดี๋ยวก่อนมันมี2เศษ1ส่วน2อยู่นี่ด้วยใช่ไหมตรงนี้อย่าลืม2นะครับเราจะลดรูปมันได้ไหม
เราได้ XCM มีค่าเท่ากับโล TB กำลัง3ส่วนได้2 MA ก็ลองมาดูซิว่าเราจะลดรูปมันได้ไหมเราบอกว่า XCM มีค่าเท่ากับโล TB กำลัง3ส่วน2 MA ใช่ไหมครับปริมาตรของไม้แท่งนี้คือพื้นที่คูณกับความหนาถูกไหมครับปริมาตรคือพื้นที่คูณกับความหนาเพราะฉะนั้นปริมาตรของไม้แท่งนี้เท่ากับเศษ1ส่วน2 a b เศษ1ส่วน2 a b ก็คือพื้นที่ใช่ไหมครับคูณกับความหนาใช่ไหมเป็น1ส่วน2 AB คูณด้วยความหนา T เรากลับไปดูที่สูตรนี้เราบอกว่าปริมาตรคือเป็น1ส่วน2คูณฐานคูณสูงคูณกับความหนาใช่ไหม เราจะลดรูปตรงนี้ออกมาได้ไงสังเกตนะครับมี T อยู่นี่มี B อยู่นี่ใช่ไหมมี A อยู่นี่เพราะฉะนั้นมีเศษ1ส่วน2อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าผมเขียนออกเป็นแบบนี้เศษ1ส่วน2 A B T คูณกับโลใช่ไหมตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเหลือ B กำลัง2ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ถ้าเรา A ออกมาตัวนี้ก็จะกลายเป็น A กำลัง2ใช่ไหมถูกไหมครับซึ่งปริมาตรคูณกับความหนาแน่นได้อะไรได้มวลถูกไหมปริมาตรคูณกับความหนาแน่นได้มวลเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดก็คือ m ตัวนี้กับ m ตัวนี้ตัดกันก็กลายเป็นเดี๋ยวก่อนผมเอาตัวนี้เดี๋ยวมันหายไปไหนตัวหนึ่งผมดึงเอาตัวนี้ออกมาใช่ไหมเอาเศษ1ส่วน2ออกมาเอา t ออกมาเอา b ออกมา1ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องกลายเป็น b กำลัง2ถูกแล้วใช่ไหมครับตัวนี้กำลัง4กำลัง3ถูกแล้วตัวนี้เอา b ออกมาเป็น b กำลัง2เป็น m ทำไมมันหายไปตัวหนึ่งไหนช่วยผมดูสิ a ตัวนี้ใช่ไหมมาตัดตัวนี้เหลือ a เดียวถูกแล้วb ตัวนี้มาคูณกับตัวนี้เป็น b กำลัง3ถูกแล้ว t ตัวนี้คูณกันก็ถูกแล้วตัวนี้คือ a ตัวนี้ความยาวตัวนี้เป็นปริมาตรเดี๋ยวก่อนมันหายไปไหนตัวหนึ่งเดี๋ยวดูสิมันตกไปตรงไหน dmนี่กำลัง2นะครับมันหายไปตัวหนึ่งมันมีตัวที่เป็นมิติของ x หายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวช่วยกันเช็คซิตัวนี้คือตัวนี้สูตรถูกแล้วนะครับ dm เท่ากับ rho dv ถูกแล้ว rho เท่ากับ ty dx ถูกแล้วเราก็แล้วก็ y มีค่าเท่ากับ b ส่วน a โล t ใช่ไหมเราบอกว่า y มีค่าเท่ากับ b ส่วน a x เราแทนค่าตรงนี้เข้าไปใช่ไหมพอแทนค่าตรงนี้เข้าไปปั๊บเราก็ได้ dm ออกมาเป็นแบบนี้ dm ออกมาเป็นแบบนี้อ๋อมันหายไปตัวหนึ่งตรงไหนรู้ไหม
ตรงนี้มันมี x อีกตัวนึงครับเห็นไหมตรงนี้คือ dm ใช่ไหมมันมี x อยู่นี่แต่มันมี x ตรงนี้อีกตัวนึงมันก็เลยหายไปตัวนึงอ่ะนั่นแหละตรงนี้ต้องเป็น x กำลังสองใช่ไหมพอ x กำลังสองปั๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลังสามส่วนสามถูกไหมก็กลายเป็นตรงนี้ส่วน3ตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นกำลัง4เห็นไหมครับตัวนี้ต้องเป็นกำลัง4แล้วก็อันนี้ก็เป็น3ใช่ไหม เดี๋ยวเช็คอีกทีนะ A ตัวนี้เป็นกำลัง3เป็นกำลัง4ดึงมา1ตัวเป็นมวลหารไปก็เหลือตำแหน่งถูกแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นสองส่วน3ใช่ไหมครับเอาตัวนี้ก็ต้องเป็น b กำลัง2ส่วน a แล้วก็คูณด้วยเศษ1ส่วน m ถูกไหมใช่ไหม2กับ2ตัดกันเหลือ3ใช่ไหม m a ตรงนี้ต้องเป็นเดี๋ยวก่อน4ตรงนี้ต้องเป็นกำลัง3ถูกไหมครับส่วนตรงนี้เป็นกำลัง2ใช่ไหมใช่ไหมโอเคตรงนี้คือปริมาตรคูณกับโลทั้งหมดนี้ไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดคือ m ใช่ไหมครับเพราะนั้น m กับ m ตัวนี้ตัดกันตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัวนี้ก็ออกมาเป็น2ส่วน3b กำลัง3ส่วน a กำลัง2ใช่ไหมตัวนั้นคือ xcm ทำไมมันไม่2ส่วน3 b กำลัง3ส่วน a กำลัง2แล้วทำไมตัวเลขมันไม่ใช่ตรงไหนมันหายไปอีกเอาไหนมาช่วยดูหน่อยสิวัดจากตรงนี้ใช่สิตรงนี้มันต้องได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้ผมคำนวณอะไรผิดไหนช่วยดูดิอันนี้ผมก็ไม่ได้คำนวณมาก่อนนะครับคำนวณสดตรงเนี้ย2ส่วน3 b ไม่ใช่มันไม่ได้มีอะไรบอกความสัมพันธ์ระหว่าง b กับ a เลย b กับ a มีฐานยาว b a สูง b ห้อยรึบx เท่ากับ b ส่วน a มันต้องใช่สิก็ถูกแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมไปเช็คตรงนี้ให้แล้วกันว่าผมพิมพ์ตรงนี้มาผิดหรือว่ายังไงเดี๋ยวดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดนะแล้วก็มันไม่น่าจะเขียนอยู่ในรูปของตัวแปร a หรือ b อย่างเดียวนะไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ในรายละเอียดการคำนวณมันก็ตามนี้นะครับก็ไม่ยาว a สูง b ถูกแล้วโอเค
เดี๋ยวผมไปเช็คตัวเลขทีหนึ่งแล้วกันว่าไอ้ตัวนี้มันยังไงแต่ผมคิดว่านี้น่าจะถูกต้องนะอ่ะอันนี้ติดไว้ก่อนมาดูข้อ3ก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จห้อยไม้เมคไว้กับเชือกที่ตำแหน่ง25เซนติเมตรที่ปลายห้อยไม้เมคไว้กับเชือกที่ตำแหน่ง25เซนติเมตรหมายความว่าเรามีไม้เมตรอยู่อันหนึ่งใช่ไหมครับตรงกลางตัวนี้ก็คือ50เซนตรงกลางของตรงกลางตัวนี้ก็คือ25เซนใช่ไหมเขาบอกว่าเอาเชือกห้อยไว้ที่ตำแหน่ง25เซนก็คือพันไว้ที่ตรงนี้ที่ปลาย0เซนติเมตรก็คือที่ตำแหน่งนี้ห้อยมวล 0.5 กิโลกรัมเอาไว้นะครับเพราะว่าไม้เมตรวางตัวสมดุลในแนวราบมวลของไม้เมตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เหมือนกันนะครับปัญหานี้หมายความว่าตำแหน่งที่เราห้อยไม้เมตรเนี่ยมันคือตำแหน่ง XCM ใช่ไหมมันคือตำแหน่ง XCM ทีนี้เราหา XCM รวมของระบบเนี่ยจากข้อก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเราสามารถจะหาค่า XCM ได้โดยการแยกคิดใช่ไหมว่าหา XCM ของหาจุดศูนย์กลางมวลของแต่ละตัวใช่ไหมเราหาจุดศูนย์กลางมวลของแต่ละตัวแล้วบอกว่าแล้วค่อยเอามาคิดรวมอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในปัญหานี้ไอ้ตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งเป็นมวล 0.5 แขวนไว้ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0 cm เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ทริคเดิมนะครับก็คือเราให้ที่ตำแหน่ง x cm เนี่ยมีค่า x เท่ากับ0ตำแหน่งนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ x เท่ากับ25เซนติเมตรถูกไหมครับส่วนในตัวไม้เมตรน้ำหนักดึงลงผ่านจุดศูนย์กลางมวลของมันเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าจุดศูนย์กลางมวลของมันเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ที่เป็นจุดศูนย์กลางมวลของไม้เมตรเนี่ยก็อยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ25เช่นเดียวกันใช่ไหมครับสมมุติว่าผมให้ไอ้มวลนี้คือมวล m ใหญ่มวลนี้คือมวล m ใหญ่เท่ากับ 0.5 แล้วมวล m เล็กของไม้เมตรมีค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมก็จะต้องได้ว่าสมมติอันนี้เป็น x ของ m ใหญ่ตัวนี้เป็น x ของ m เล็กนะครับผมก็จะต้องได้ว่า m x ของ m เล็กบวก m ใหญ่ x ของ m ใหญ่หารด้วย m เล็กบวก m ใหญ่จะต้องมีค่าเท่ากับ0ถูกไหมครับหรือ m เล็กของ m เล็กบวก m ใหญ่ x ของ m ใหญ่จะต้องมีค่าเท่ากับ0การที่2ตัวนี้บวกกันเท่ากับ0แสดงว่าตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบถูกไหมซึ่งก็คือถ้าผมกำหนดให้ทิศนี้เป็นทิศบวกไอ้ตัวนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นบวกฝั่งนี้ก็เป็นลบเพราะนั้นตัวเครื่องหมายไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่จะเห็นว่าเราจะเห็นว่า x ของ m เล็กกับ x ของ m ใหญ่เนี่ยมันมีขนาดเท่ากันถูกไหมแต่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่ามวล m เล็กกับมวล m ใหญ่นี้จะต้องมีมวลเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้ทันทีว่าน้ำหนักไม่ใช่มวลของไม้เมตรเนี่ยก็ต้องเท่ากับมวลที่ถ่วงลงมาตรงนี้ซึ่งเท่ากับ 0.5 กิโลกรัมนะครับโอเคอันนี้ง่ายๆตรงไปตรงมาข้อสุดท้ายจงคำนวณขนาดและทิศทางของทอร์กลับที่กระทำกับวัตถุดังรูปรอบแกนที่ผ่านจุด C และตั้งฉากกับหน้ากระดาษครับตรงนี้เราพูดถึงปริมาณอีกอันนึงที่เราเรียกว่าทอร์กนะเราเรียกว่าทอร์กภาษาอังกฤษก็เรา
ภาษาไทยเราทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเลยนะครับก็คือใช้คำว่า talk talk โดยนิยามเราบอกว่า ถ้ามีวัตถุก้อนหนึ่งมีแรง F กระทำกับวัตถุนั้นเราจะหา talk ของแรง F นี้รอบจุดจุดหนึ่งจุดไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าเราหาทอร์ครอบจุด O นะครับเราหาทอร์ครอบจุด O โดยนิยามของมันก็คือถ้าเราเขียนเวกเตอร์จากจุด O ชี้มายังวัตถุตัวนี้เรียกเวกเตอร์นี้ว่า R เรานิยามทอร์คของแรง F รอบจุด O ที่กระทำกับวัตถุก้อนนี้เนี่ยว่ามีค่าเท่ากับ Rcross กับ f นะครับ r cross กับ f นี่คือนิยามของ torque ทีนี้เมื่อเรานิยาม torque ในรูปของ cross product เวลาเราจะหามันจะมี2 ส่วนนะครับขนาดของ torque จะมีค่าเท่ากับ r f sin theta เมื่อ theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ rกับเวกเตอร์ F อย่างเช่นในกรณีรูปนี้ทีต้าคือมุมนี้ใช่ไหมครับส่วนทิศเป็นไปตามกดมือขวากดมือขวาคืออะไร R cos F กดมือขวาคือให้เอานิ้ว4นิ้วนะครับชี้ไปตามทิศของ R แล้วแบไอ้ฝ่ามือของเราเนี่ยให้แบออกโดยที่ให้แรง F เนี่ยพุ่งออกจากฝ่ามือเพราะฉะนั้นเก็บในรูปนี้ใช่ไหมครับ R พุ่งไปนิ้วติดนิ้วพุ่งไปตาม R แล้ว F พุ่งออกจากฝ่ามือทิศของนิ้วโป้งจะเป็นทิศของ R cos F นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ทิศของ R cos F ก็จะมีทิศแนวนี้นะครับโดยที่จากกฎมือกฎของการหาค่า cross product เนี่ยตัว r cross f เนี่ยนะครับมันจะตั้งฉากกับทั้ง r และ f นะครับตัว r cross f เนี่ยจะตั้งฉากกับทั้ง r และ f หรือ torque เนี่ยจะมีทิศตั้งฉากกับทั้ง r และ f นะครับทีนี้ในการพิจารณาทอร์คเนี่ยมันมีวิธีคิดอีกแบบนึงโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราพูดถึงทอร์คที่กระทำกับวัตถุที่ถูกตรึงเอาไว้กับจุดหมุนนะครับอย่างเช่นในข้อนี้สมมติว่าเรามีจุดหมุนเรามีวัตถุเนี่ยเรามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วมีแกนต่อกับวัตถุนี้แล้วมันตรึงอยู่กับจุดหมุนจุดหนึ่งเราเรียกจุดนี้ว่าจุดโอเวลาเราออกแรงกระทำกับวัตถุเนี่ยจะพบว่าสมมติว่าแรงที่กระทำกับวัตถุเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนระนาบเดียวกับแกนหมุนยกตัวอย่างนะครับสมมติเรามีแกนหมุนแล้วเราออกแรงกระทำตั้งฉากอย่างเงี้ยมันจะไม่มีผลทำให้เกิดการเคลื่อนที่เลยยกเว้นว่าไอ้วัตถุนี้ไอ้แกนหมุนนี่จะต้องเบี้ยวถูกไหมแต่สมมติว่าเราบอกว่าแกนหมุนนี่ถูกตรึงไว้อย่างแน่นหนาเลยเราออกแรงกระทำตั้งฉากในแนวนี้ไม่มีความหมายอะไรเราออกแรงกระทำเฉียงๆแบบนี้องค์ประกอบของแรงที่อยู่ในแนวตั้งฉากไม่มีความหมายมันจะมีความหมายเฉพาะองค์ประกอบของแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกับแกนหมุนเท่านั้นถูกไหมครับที่จะทำให้วัตถุมันหมุนนะเพราะฉะนั้นในกรณีของวัตถุที่ถูกตรึงไว้กับแกนหมุนเนี่ยแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกับแกนหมุนเนี่ยจะมีผลต่อการเคลื่อนที่เท่านั้นแรงที่อยู่ในระนาบอยู่ในทิศที่ตั้งฉากกับแกนหมุนจะไม่มีผลอะไรนะครับในกรณีนี้ สมมติว่าผมมีวัตถุตรึงอยู่ไว้กับที่จุด O แล้วออกแรงกระทำเรารู้ว่าวัตถุมันจะหมุนไปในทิศนี้ใช่ไหมครับมันจะหมุนไปในทิศนี้วิธีการบอกทิศของทอร์คในกรณีนี้ทำได้ง่ายมากก็คือให้กำมือไปตามทิศที่วัตถุมันจะหมุน
นะอย่างเช่นกรณีนี้วัตถุหมุนไปวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับตามมูดมือตามทิศที่วัตถุจะหมุนทิศของทอร์กจะเป็นทิศของนิ้วโป้งเพราะนั้นมันจะพุ่งออกในกรณีนี้ทิศของทอร์กจะเป็นทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษซึ่งเวลาเราเขียนพระเขียนทิศแบบนี้เนี่ยนะครับใน3มิติเนี่ยมันเขียนลำบากเพราะนั้นเขาก็จะกำหนดสัญลักษณ์เอาไว้ว่าถ้าทิศที่พุ่งออกจากหน้ากระดาษเนี่ยเราจะใช้วิธีเขียนเป็นจุดแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบอันนี้คือพุ่งออกจากหน้ากระดาษนะครับแต่ถ้าเขียนเป็นกากบาทแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบแบบนี้คือทิศพุ่งเข้าใช่ไหมตรงนี้คือพุ่งเข้าตรงนี้พุ่งออกในกรณีนี้คอร์กจะมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษซึ่งก็จะสอดคล้องกับนิยามของมันถูกไหมครับถ้าเราบอกว่าอันนี้คือเวกเตอร์ r ใช่ไหมชี้จากจุดหมุนไปยังตำแหน่งของวัตถุแล้วมีแรง f ใช่ไหมตรงนี้คือมุมทีต้า r cos f เห็นไหมครับ r cos f เอานิ้วมือ4นิ้วชี้ไปตามทิศของ r f มีทิศพุ่งออกจากฝ่ามือ r cos f จะมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษก็คือมีทิศสอดคล้องกับนิยามของมันเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงกฎมือขวาเนี่ยมันอาจจะหมายความได้หลายแบบนะครับถ้าความหมายดั้งเดิมสุดเลยก็คือตามนิยามของ r cos f แบบนี้แต่ถ้าจะดูจากการหมุนก็ได้ให้ผลเหมือนกันนะครับทีนี้ เรารู้วิธีการบอกทิศแล้วขนาดของทอร์กเราบอกว่ามันคือ rf sin θ ถูกไหมครับ rf sin θ rf sin θ ถ้าเรามาดูในรูปนี้ตรงนี้คือมุมทีต้าใช่ไหมครับถ้าเราแยกองค์ประกอบของแรง F ออกมาเห็นไหมตรงนี้คือ F cos ทีต้าตรงนี้คือ F sin ทีต้าจะเห็นว่าไอ้ค่า F sin ทีต้าตรงนี้คือองค์ประกอบของแรง F ในทิศที่ตั้งฉากกับ R เห็นไหมมันคือองค์ประกอบของแรง F ในทิศที่ตั้งฉากกับ R เพราะฉะนั้นเวลาเราหาค่าทอร์กเนี่ยถ้ามันเป็นการหมุนอยู่รอบแกนหมุนอันนึงนะครับไม่ใช่เป็นการหมุนอิสระเนี่ยหมุนรอบแกนหมุนของมันเนี่ยเรารู้ว่าทิศของมันเนี่ยกำหนดได้จากลักษณะการหมุนในขณะที่ขนาดของมันเนี่ยสามารถจะหาได้จากการที่แตกแรงให้อยู่ในแนวตั้งฉากกับไอตัวแกนหรือตัวเวกเตอร์ R ตัวนี้แล้วก็เอาขนาดของแรงนี้ไปคูณกับเวกเตอร์ r หรือคูณกับขนาดของเวกเตอร์ r ซึ่งขนาดของเวกเตอร์ r ก็คือระยะจากจุดหมุนมาถึงวัตถุนั่นเองใช่ไหมครับโอเคพอเรารู้อย่างนี้แล้วที่เหลือก็ง่ายแล้วเขาบอกว่าจงคำนวณขนาดและทิศทางของทอร์กลับที่กระทำกับวัตถุดังรูปรอบแกนที่ผ่านจุด c จุด c แกนอยู่นี่ใช่ไหมครับและตั้งฉากกับหน้ากระดาษนะก็คือหมายความว่าแกนเนี้ยชี้ในแนวตั้งฉากออกมาในรูปนี้จะเห็นว่ามีแรงอยู่3แรงนะครับกระทำกับวัตถุที่3จุดเขาให้หาทอร์กรอบจุด C อันที่1เลยนะครับจะเห็นว่าทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรง25นิวตันตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ0เราบอกได้ทันทีเพราะอะไรเพราะตำแหน่งที่แรงกระทำผ่านจุด C เมื่อตำแหน่งที่แรงกระทำผ่านจุด C หมายความว่าเวกเตอร์ที่ชี้จากจุดหมุนเนี่ยไปถึงตำแหน่งที่แรงกระทำเนี่ยเป็น0ถูกไหมโดยนิยามสมมติจุดหมุนอยู่นี่ตำแหน่งที่แรงกระทำกับวัตถุอยู่ตรงนี้เราเขียนเวกเตอร์จากจุดหมุนมาถึงตำแหน่งที่แรงกระทำเราเรียกว่าเวกเตอร์ R แต่ในกรณีนี้แรงมันกระทำผ่านจุดหมุนพอดีงั้นเวกเตอร์ R เป็น0ทอร์กตัวนี้ก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเราไม่ต้องคิดทอร์กตัวนี้เลยไม่มีความหมายใช่ไหมครับเพราะมันเป็น0ไปแล้ว ที่เหลือก็คือหาทอร์กตัวนี้กับทอร์กตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือว่าวิธีการหาค่าขนาดของทอร์กเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการแตกองค์ประกอบของแรงให้อยู่ในแนวตั้งฉากกับเวกเตอร์ r ใช่ไหมอันนี้คือเวกเตอร์ r ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วก็
แยกองค์ประกอบออกมาใช่ไหมสมมติผมเรียกตรงนี้เป็น R2 ตรงนี้เป็น R1 ผมเรียกตรงนี้ว่าเป็น F2 ผมเรียกตรงนี้ว่าเป็น F1 ตัวนี้เป็น F2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้เท่ากับ45องศาเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็เท่ากับ45องศาด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขนาดของ F1 ไซน์ธีต้าก็เท่ากับ30คูณกับไซน์อ้อเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไม่ต้องหามุม45สิเพราะว่ามันเป็นค่าไซน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็10โอเคไม่เป็นไร45ตรงนี้ก็45เหมือนกันไม่มีปัญหามันก็เป็น30คูณกับไซน์ของมุม45ถูกไหมในขณะของแรง F2 จะเห็นว่ามุมตรงนี้เท่ากับ20องศาเพราะฉะนั้น F2 ไซน์ธีต้าก็จะมีค่าเท่ากับ10นิวตันคูณกับไซน์ของมุม20องศาถูกไหมครับเอา R 1เท่ากับ2เมตร R 2เท่ากับ2เมตรเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าระยะทั้งหมดคือ4เมตรเพราะนั้นระยะตรงนี้ก็คือ2เมตรเอา2เมตรมาคูณหาทอร์ครับก็คือเอา2ค่านี้มาบวกกันแต่สิ่งที่ต้องระวังคือทอร์คเป็นเวกเตอร์นะครับเอามาบวกกันไม่ใช่อยู่ดีๆได้ตัวเลขเอามาบวกกันเฉยๆต้องดูทิศด้วยจากรูปทอร์คที่เกิดจากแรง F1 มีทิศไหนครับชี้เข้าหรือชี้ออกดูแรง F1 ถ้าเกิดมีแรง F1 อย่างเดียวให้จุดหมุนอยู่ที่จุด C วัตถุจะหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาครับ F1 ดุมลงมาใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะทวนเข็มนาฬิกาถูกป่ะทวนเข็มนาฬิกาแสดงว่าทอร์คจะต้องมีทิศพุ่งออกในขณะที่ F2 ดึงไปอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมเพราะนั้นถ้าคิดเฉพาะผลของ F2 อย่างเดียวไอ้วัตถุตัวนี้จะหมุนตามเข็มนาฬิกาเพราะนั้นทอร์คจะพุ่งเข้ามันจะเห็นว่าทอร์คที่เกิดขึ้นจาก F1 กับ F2 มีทิศตรงกันข้ามกันเวลารวมกันจะต้องคิดผลเรื่องทิศด้วยนะครับทีนี้เราจะให้ทิศไหนเป็นทิศบวกหรือทิศลบก็ได้เช่นสมมติผมให้ทิศพุ่งออกเป็นทิศบวกทิศพุ่งเข้าก็เป็นทิศลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราจะรวมทอร์คตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าจากแรง F1 ทอร์คก็มีค่าเท่ากับ R1 คูณกับ F1 ไซน์ธีต้าใช่ไหมครับR1 เท่ากับ20ใช่ไหมครับคูณกับ F1 F1 เท่ากับเท่าไหร่30ไซน์45ทีนี้ผมให้ทิศชี้ออกเป็นบวกนะครับทิศชี้เข้าเป็นลบเพราะฉะนั้น F2 ทำให้เกิดอันนี้ทอร์ค1ใช่ไหมอันนี้ทอร์ค2ทอร์คของแรง F2 จะต้องมีค่าเป็นลบถูกไหมครับจะต้องมีค่าเป็นลบสมมติใส่เครื่องหมายลบเดี๋ยวก่อนใส่เครื่องหมายลบเดี๋ยวสับสนนะไม่เป็นไรผมเอาคิดเฉพาะขนาดก่อนแล้วกันนะครับR2 ก็เท่ากับ20นะ F2 ก็เท่ากับเท่าไหร่10นิวตันคูณกับไซน์ของมุม20องศาใช่ไหมทอร์ครับเท่ากับ
ทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรง F1 บวกทอร์กที่เกิดขึ้นจากแรง F2 ผมให้ทิศชี้ออกเป็นบวกใช่ไหมครับทิศที่ออกเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันก็คือ20คูณกับ30ไซน์45ลบ20คูณกับ10ไซน์20องศาใช่ไหมครับอ่ะได้เท่าไหร่ลองกดคิดเลขสิยี่สิบคูณสามสิบคูณไซน์สี่ห้าลบด้วยยี่สิบคูณสิบคูณไซน์ยี่สิบองศาได้355.86ใช่ไหมยี่สิบคูณสามสิบเท่ากับ355.86นิวตันเมตรใช่ไหมครับทำไมตัวเลขผิดอีกแล้ว30นิวตันอ๋อมัน2เมตรไม่ใช่20แหมผมดูผิด 2.0 นึกว่าทำไมวันนี้พิมพ์ผิดเยอะจังมัน2เมตรใช่ไหมครับนี่ตรงนี้2เมตรไม่ใช่20เมตรเพราะนั้นมันก็คือ 35.586นิวตันเมตรหรือก็ประมาณ36นิวตันเมตรนะครับประมาณ36นิวตันเมตรทีนี้ทิศมันอยู่ในทิศไหนทิศอยู่ในทิศไหนนะจริงๆจริงๆอันนี้เขียนไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้คือผลของการหมุนที่เกิดขึ้นจากทอร์กมันไม่ใช่ทิศของทอร์กโดยตรงนะอ่ะสมมติเราจะดูว่าผลของการหมุนการหมุนที่เป็นผลของทอร์กมันจะอยู่ในทิศไหนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาทอร์กที่ได้ออกมามีค่าเป็นบวกใช่ไหมครับเรารวมออกมาแล้วเป็นบวกเมื่อกี้ผมบอกว่าผมกำหนดให้ทิศพุ่งออกเป็นบวกถูกไหมทิศพุ่งออกเป็นบวกเพราะฉะนั้นทอร์กมีทิศพุ่งออกเพราะมีค่าเป็นบวกเมื่อทอร์กมีทิศพุ่งออกอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับให้นิ้วโป้งเป็นทิศของทอร์กที่หมุนใช่ไหมครับการหมุนที่เกิดขึ้นจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นพุ่งเข้านะครับตรงนี้เป็นพุ่งออกแต่ว่าถ้าทอร์กมีทิศพุ่งออกการหมุนที่เกิดขึ้นก็จะมีทิศทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมเพราะนั้นคำตอบเอ้ยไม่ใช่คำตอบก็คือข้ององูนะครับทอร์กมีทิศพุ่งออกนะอันนี้แก้นิดนึงก็คือจริงๆแล้วทอร์กเนี่ยมีทิศพุ่งออกเพราะว่าทอร์กมันไม่ได้ทวนเข็มหรือตามเข็มแต่ว่าบางครั้งคำว่าทอร์กเนี่ยนะครับมันก็จะไปสัมพันธ์กับคำอีกคำนึงซึ่งเราอาจจะเรียนมาตั้งแต่มัธยมก็คือโมเมนต์จำได้ไหมมัธยมเราเคยเรียนโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามอะไรพวกนั้นเนี่ยคำว่าโมเมนต์เนี่ยมีความหมายเดียวกับทอร์กแต่ว่าโมเมนต์เนี่ยเป็นกรณีพิเศษของทอร์กคือกรณีที่เป็นการหมุนรอบแกนหมุนนะครับ
เวลาเราพูดถึงคำว่าทอร์กเนี่ยมันคือการหมุนอิสระรอบจุดหมุนอะไรก็ได้แต่เวลาเราพูดถึงโมเมนต์เนี่ยมันหมายถึงการหมุนรอบแกนหมุนนะครับหมุนรอบแกนหมุนอะไรบางอย่างซึ่งเป็นกรณีพิเศษของทอร์กเวลาเราพูดถึงโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามความหมายมันก็เหมือนกันเลยนะครับคือคำว่าทวนหรือตามเนี่ยคือผลของการหมุนที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่เป็นผลจากทอร์กถ้าทวนใช่ไหมทวนเข็มนาฬิกาก็แสดงว่าทอร์กมีทิศพุ่งออกถ้าตามเข็มนาฬิกาก็คือทอร์กมีทิศพุ่งเข้าเวลาเรารวมโมเมนต์เราก็ต้องเช็คว่าเป็นโมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ตาม2อันนี้เวลาบวกกันต้องคลิกเครื่องหมายถ้าให้โมเมนต์ทวนเป็นบวกโมเมนต์ตามก็จะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้มันคือความหมายเดียวกับโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงทิศของทอร์กจริงๆอ่ะมันจะต้องมีทิศพุ่งออกหรือพุ่งเข้าหน้ากระดาษแต่ถ้ามองในแง่ของโมเมนต์มันเป็นโมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ตามนะครับโอเคเสร็จเดี๋ยวข้อนี้ผมไปเช็คคำตอบอีกทีนึงว่ามันผิดอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ให้นะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพุธนะครับวันพุธก็จะมาดูเทสที่เท่าไหร่วะ15นะผมใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปส่งตามนั้นนะครับโอเคครับเจอกันอีกทีวันพุธครับ